นายแพทย์ชัยวัฒน์ทองไหมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์และคณะดำเนินการนิเทศงานคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอหรือคปสออำเภอศรีเทพรอบที่2ประจำปีงบประมาณ2561โดยคณะนิเทศงานรับมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขแผนงานโครงการระดับจังหวัดและระดับอำเภอตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆของเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอศรีเทพส่วนในภาคบ่ายได้ลงรับทราบปัญหาระดับพื้นที่ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขอนตำบลคลองกระจังอำเภอศรีเทพและเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังขอนจำนวน2ราย